ใส่แว่นสีฟ้าเล่นสงกรานต์เป็นคนที่ชอบเล่นน้ำมีนิสัยน่ารักและชอบธรรมชาติกลับเข้านะกลับเข้ามานะคะไม่ใช่เข้านาเข้าบ้านเราวันนี้มีคนมาเยี่ยมบ้านเป็นคุณหมอค่ะมาให้ความรู้ด้วยจะบอกเรื่องการกินน้ำรับประทานน้ำดื่มน้ำทั้งหมดเลยน้ำเย็นดื่มได้ไหมกินดื่มเวลาไหนดื่มวันละกี่แก้วแล้วก็จะทานน้ำแข็งด้วยได้หรือเปล่าน้ำหวานได้ไหมรวบมาแล้วขนาดเท้าไม่กระอ่อนจะหยุดพูดได้ไหมทำไมมันถึงเยอะขนาดนี้กับการดื่มน้ำอะไรสักแก้วหนึ่งฟังเลยสุดยอดสวัสดีค่ะมีน้ำด้วยเดี๋ยวเธอไม่รับหมอมาด้วยหรอมาแล้วมาแล้วเนี่ยหมอไม่ใช่หมอหมอสวัสดีค่ะหมอเชิญค่ะสวัสดีค่ะตายแล้วหมอหมอมาเป็นวัยรุ่นขนาดนี้พี่ไก่ไม่คิดว่าเป็นคุณหมอเลยนะคือเห็นพูดถึงเรื่องน้ำแล้วพูดถึงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็มีน้ำมาฉีดนี่เดี๋ยวไปดูกันหมดเลยหนูขอค่ะหนูขอค่ะได้เลยที่บ้านต้องการนี่เลยเวลารีดผ้าใช่ใช้เป็นที่ฉีดน้ำที่ฉีดน้ำรีดผ้าพอดีเลยพี่ไก่แต่บางทีถ้าเกิดไม่ชอบปืนก็รดน้ำต้องหัวก็ได้นะครับพี่กัลค่ะนี่หมอเป็นเด็กน่ารักแบบนี้นะคะคุณหมอนะคะนายแพทย์สิทธาลิขิตนุกูลนะคะก็จะมาคุยเรื่องน้ำกับเราทั้งหมดเลยคำถามแรกหมอขาหน้าร้อนแบบนี้ปกติเราต้องดื่มน้ำวันละ 6-8 แก้วร้อนแบบนี้ดื่มเยอะขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเท่าเดิมเลยครับแต่หมอก็เคยบอกไปนะครับเรื่องของการดื่มน้ำนะครับว่าเราเนี่ยนะครับปริมาณน้ำที่ร่างกายต้องการเนี่ยให้เอาน้ำหนักตัวเองไปคูณกับ33นะครับเช่นสมมติหนัก70คูณ33เนี่ยก็จะได้ 2,000 กว่าซีซีนะครับแค่10แก้วเนี่ยแค่8แก้วจะไม่พออาจจะต้องเป็น10แก้วแต่ถ้าหนัก50ไปคูณ33เนี่ยมันแค่ 1,500-1,600 เองประมาณนั้นเองนะครับก็อาจจะแค่ประมาณไม่ต้องถึง8แก้วก็ได้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักทีนี้หน้าร้อนเนี่ยร่างกายเราจะสูญเสียน้ำไปมากขึ้นนะครับเหงื่อออกเยอะขึ้นนะครับเราต้องดื่มน้ำให้มากขึ้นกว่าเดิมอีก 10% ต้องเนาะจากที่เมื่อสักครู่ที่เราคำนวณไปเพิ่มไปอีก 10% ค่ะนะครับมันถึงจะทำให้เราชดเชยกับเกลือแร่ที่เราสูญเสียไปได้ไม่หมอค่ะเก๋เข้าใจแหละแต่ว่าหมอก๊อฟเข้าใจพี่ไก่แม่คือว่าบางทีแบบ 10% ระดับแบบพวกเรามันสมองเท่านี้เราไม่รู้จะกินกี่แก้วดี 10% นี้สักประมาณกี่แก้วเอางี้สมมติว่าเฉลี่ยของคุณเนี่ยนะครับเคยกินสัก7-8 แก้วขอเพิ่มอีกสัก 1-2 แก้วถ้าสมมติคุณเคยกินอยู่10แก้วก็อาจจะต้องเพิ่มอีก 1-2 แก้วบวกไปเนาะค่ะเพราะฉะนั้นการกินน้ำดีกับสุขภาพแน่นอนโดยเฉพาะหน้าร้อนแต่ต้องกินอย่างถูกวิธีสิยังไงคะเคยสังเกตไหมครับถ้าเราดื่มน้ำอย่างรวดเร็วมาเร็วแป๊บเดียวจุกแล้วสุดท้ายแป๊บเดียวปวดปัสสาวะเขาเรียกมาเร็วไปเร็วมาเร็วเคลมเร็วเหมือนโฆษณาบางโฆษณาเลยนะครับถ้าเราอยากให้เขาค่อยซึมผ่านแต่ละส่วนและแลกเปลี่ยนเกลือแร่เนี่ยนะครับเราจะต้องค่อยๆจิบน้ำจิบไม่ใช่ดื่มเป็นทีเดียวทั้งแก้วหรือทั้งเหยือกเลยอย่างนี้ไม่ได้ค่อยๆจิบจนกระทั่งเนี่ยเกลือแร่เนี่ยนะครับมันได้แลกเปลี่ยนตั้งแต่หลอดอาหารกระเพาะลำไส้ถึงจะมีเกลือแร่แล้วก็มีวิตามินเข้าในร่างกายไม่งั้นคุณดื่มน้ำดีมีประโยชน์อะไรเข้าไปน้ำแร่ที่เขาโฆษณาอะไรกันต่างออกหมดเลยแป๊บเดียวปัสสาวะออกหมดไม่ได้แลกเปลี่ยนเลยคือการเป็นดื่มมันก็กลายเป็นปัสสาวะหมดเลยใช่เร็วมากแต่ถ้าต้องการให้ร่างกายได้ดูดซึมเอาไปใช้งานต้องค่อยๆจิบถูกต้องทีนี้มันหิวอะหมอขามาถึงปุ๊บโอ้โหน้ำเย็นแก้วเริ่มมันกำลังหิวน้ำด้วยโดยเฉพาะน้ำเย็นด้วยน้ำเย็นเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะครับผมถามสาวๆเลยนะครับสมมติไปสปาไม่ถึงบรรยากาศไปสปาถ้าผมเปลี่ยนจากน้ำอุ่นที่แช่เท้านะครับให้แช่เป็นน้ำเย็นที่น้ำแข็งจัดๆเลยสะดุ้งสิคิดว่าแช่ได้กี่นาทีครับหูยไปเพียงถุงเลยไม่ถึงกี่นาทีไม่ถึงนาทีอยู่แล้วค่ะพี่ใหญ่เอากี่นาทีไม่ถึงกี่วินับ1-10ก็เก่งแล้วน้องบูมล่ะประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นพี่มีหน้าแช่เท้านานเท่าไหร่นิดเดียวไม่ถึง10วิเนาะนี่แหละครับมันเหมือนกับกระเพาะเราเทียบกับกระเพาะเขากำลังย่อยอาหารอยู่ดีๆนะย่อยปุ๊บ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 แล้วอยู่น้ำเย็นมาปุ๊บหยุดเดี๋ยวนี้หยุดย่อยเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้ช็อกกระเพาะอ๋อเหรอกระเพาะก็ไม่ย่อยต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยกระเพาะมีหน้าที่ย่อยโปรตีนพอโปรตีนไม่ถูกการย่อยก็จะเหมือนกับเราซื้อเนื้อหมูเนื้อไก่ไว้นอกตู้เย็น3วันเกิดอะไรขึ้นบูดเน่าเน่าไอ้แก๊สที่เน่าเนี่ยมันก็ไหลขึ้นมาถ้ามันเป็นมันไปได้ทุกส่วนมันเบาแก๊สที่เน่าเนี่ยครับถ้ามันไหลมาที่ทางเดินอาหารก็เป็นกรดไหลย้อนเลอเปี้ยวนะแน่นหน้าอกหรือเสียงแหบตอนเช้าไอหูอื้อนี่ก็คือกรดไหลย้อนแต่ถ้ามันไหลมาที่คอบ่าไหลเราก็รู้สึกปวดเมื่อยคอบ่าไหลจังเลยทั้งที่ฉันไม่ได้ไปยกแบกหามเลยอ๋อกรดไหลย้อนนี่มาที่คอบ่าไหลได้ด้วยคือแก๊สอันนี้ไม่ได้พูดถึงกรดแต่พูดถึงแก๊สพิษที่เกิดจากการเน่าของโปรตีนที่ย่อยไม่สมบูรณ์นะครับพอมันไหลขึ้นมาปุ๊บทำไมเราถึงบอกว่ามันเกิดจากแก๊สก็เพราะว่าเวลาเราไปนวดกดจุดแล้วเราเลอออกมาปุ๊บหายปวดเลยอ๋อกินยาลมยาหอมหายปวดเลยอ๋อ
เพราะเหตุนี้เพราะแก๊สมันไปฝังหรืออีกอย่างนึงครับไมเกรนก็เกิดจากแก๊สไปฝังผิดปกติที่ข้างๆหลอดเลือดเรามันก็ขยายผิดปกติรวมไปถึงไอ้คันๆตามตัวเนี่ยที่บอกหน้าร้อนนอกจากผดเนี่ยเราเรียกว่าอะไรพิษครับลมพิษลมคือแก๊สคำเดียวกันเพราะนั้นถ้าเกิดเราไม่ดื่มน้ำเย็นไม่ไปช็อกกระเพาะหรือกินน้ำระหว่างกินข้าวเพราะมันก็ไปเจือจางกรดในกระเพาะเหมือนกันถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นปุ๊บอาการ4อย่างนี้หายไปเลยเอาใหม่งั้นบอกก๊อฟช่วยพี่ไก่ใหม่4อย่างที่ไม่ควรทำคือ1คือโรค4โรคที่เราอาจจะเป็นได้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราไปดื่มน้ำเย็นหรือดื่มน้ำระหว่างทานข้าวนะครับก็คือเรื่องของกรดไหลย้อนนะครับเรื่องของปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่นะครับเรื่องของไมเกรนแล้วก็เรื่องของอีกโรคนึงผดผื่นคันคือลมพิษ4โรคนี้จะไม่เป็นถ้าคุณไม่ทานน้ำเย็นใช่และไม่ทานน้ำระหว่างทานข้าวแต่มันจะมีเพิ่มนิดนึงเนื่องจากความเย็นเมื่อสักครู่เนี่ยเราบอกว่าความเย็นเนี่ยน้ำเย็นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มีอะไรที่หยุดกระเพาะแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นอีกนะครับพอรับประทานน้ำเย็นไปน้องบูมว่าเรารู้สึกจะปวดอะไรครับเวลาเข้าห้องเย็นไปเราจะปวดอะไรเรากินน้ำเย็นไปเยอะๆปวดฉี่ปวดปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับน้ำเย็นนะครับทำให้ไตเนี่ยพอรับความเย็นมาเยอะๆเนี่ยเขาต้องรีบกำจัดออกนะครับทำให้ปวดปัสสาวะง่ายและนอกจากนั้นครับพอไตถึงแม้ว่าเย็นอยู่แล้วปวดปัสสาวะอยู่แล้วไตส่งน้ำไปกระเพาะปัสสาวะมากอยู่แล้วเลือดก็หนืดมากขึ้นโอ้มีปัญหาอีกมีปัญหาอีกเดี๋ยวนะหมอก็พูดถึงพี่ไก่แบบอยากรู้หลายอย่างมากนั่นแปลว่าเราทานน้ำเย็นไม่ดีทานน้ำเย็นไม่ดีถึงแม้ว่าจะทานตอนหน้าร้อนไม่ร้อนทานข้าวไม่ทานข้าวอะไรก็แล้วแต่น้ำเย็นไม่ควรถ้าให้เลือกได้นะครับถ้าเลือกได้นะครับน้ำเย็นกับน้ำอุ่นเนี่ยถามพี่นีน่าดีกว่าพี่นีน่าว่าน้ำไหนดีครับพี่น่าสุดมากถ้าส่วนตัวนะน้ำอุณหภูมิห้องน้ำอุณหภูมิห้องถูกต้องเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่เวลาเราไปตามร้านอาหารนะครับเล่นสงกรานต์ร้อนๆเหนื่อยๆต้องใส่น้ำแข็งขอน้ำแข็งขอน้ำเย็นนี่แหละผลที่ผมบอกว่าถ้าเกิดกินไปเยอะๆเนี่ยครับมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับพอเราบอกว่าเราปัสสาวะบ่อยดื่มน้ำเย็นปัสสาวะบ่อยสิ่งที่ตามมาอีกอย่างก็คือที่เมื่อกี้หมอบอกว่าเลือดเนี่ยนะครับหนืดพอเลือดหนืดเนี่ยนะครับยิ่งถ้าหลอดเลือดเราตีบแข็งอยู่แล้วหรือว่าหลอดเลือดที่เสื่อมคุณภาพอยู่แล้วมันจะทำให้ไปอุดตันง่ายอุดตันง่ายเกิดอะไรขึ้นมึนหัวเวียนศีรษะชาตามปลายมือปลายเท้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเข้ามาวัฏจักรเดิมอีกแล้วไตเสื่อมอีกมันเป็นได้หลายอย่างเลยกินน้ำเย็นกลายเป็นอย่างนี้เลยหายร้อนจริงหายร้อนกายจริงแต่ไตเสื่อมเข้าใจละคือข้างในเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกเหมือนที่เรารับประทานเข้าไปมันไปทรมานเขาไปฟ้องเขาไปฟ้องเขาแล้วที่เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเวลาเราดื่มน้ำเย็นเข้าไปเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันจะปรับแล้วมันก็จะเอาน้ำเนี้ยไปใช้ได้จริงๆแต่ว่ามันจะปรับให้เป็นอุณหภูมิร่างมันต้องเอาความร้อนข้างในของเราเนี่ยอุณหภูมิแกนกลางเรา37ที่เรารู้กันเนี่ยต้องดึงออกมาเพื่อมาปรับให้เป็นฮอร์โมนในระบบสมดุลฮอร์โมนถึงทำงานได้ฮอร์โมนในร่างกายเอนไซม์ในร่างกายเขาจะทำงานต่อเมื่อความสมดุลเกิดขึ้นแสดงว่าเราทานน้ำเย็นหรือน้ำแข็งมากๆยิ่งทำให้ร่างกายทำงานหนักขึ้นเพื่อให้เขาปรับสมดุลเพราะฉะนั้นถ้าอยากช่วยเขาให้ทานอุณหภูมิห้องน้ำปกติแต่ว่าบางคนแช่เย็นหน่อยได้ไหมไม่ใส่น้ำแข็งอันนี้หน่อยพอได้ครับแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยช่วงหน้าร้อนอย่างเงี้ยคืออยากกินน้ำเย็นจริงๆถ้าอยากกินจริงผมแนะนำน้ำที่เป็นน้ำสมุนไพรนะครับที่มีรสชาติเย็นหรือมีฤทธิ์เย็นเช่นแก้วฮวยจับเลี้ยงนะครับน้ำแตงโมพวกนี้สตรอเบอรี่สีแบบนี้นะครับพวกนี้ก็ยังได้อยู่ดีที่บอกว่าสีนะคะแล้วดีที่เขาพูดสีแล้วดีที่หมอพูดบอลลี่ต่อมาด้วยพูดจบด้วยสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยไม่หมอคะเดี๋ยวนะเพราะฉะนั้นทานน้ำเหล่านี้ที่มีฤทธิ์เย็นแล้วใส่น้ำแข็งได้ไหมหรือเช่นแตงโมปั่นเก๊กฮวยน้ำแข็ง10ก้อนอะไรอย่างเงี้ยขอนิดนึงเอาประมาณที่ว่าเราสามารถจับแก้วหรือเอานิ้วจุ่มลงไปเนี่ยนะครับแบบว่าถือได้นานเกิน10วินาทีที่บอกอ๋อก็แปลวัดว่าโอเคแล้วไม่ต้องเย็นมากไปอย่าเย็นเกินไปไม่งั้นมันไม่ไหวไม่งั้นพอเย็นมากแป๊บเดียวเข้าห้องน้ำอ้าวแป๊บเดียวปวดเมื่อยอีกแล้วเรื่องความเย็นผ่านไปละรู้แล้วว่าเราทานน้ำเย็นได้ระดับไหนหรือแค่ไหนใหม่นิดเดียวเรื่องทานน้ำระหว่างรับประทานอาหารเพราะฉะนั้นเราควรทานน้ำเวลาไหนคะน้ำมีเวลาด้วยเหรอการมีครับถ้าทานระหว่างรับประทานอาหารแล้วทำให้การย่อยไม่ดีอย่างที่บอกไปนะครับเราก็ต้องแบ่งเวลารับประทานเพราะว่าอย่างที่บอกบางคนต้องดื่มถึง10แก้วบางคนดื่มแค่7-8แก้วจะให้ทานทีเดียววันเดียวหลังอาหารปุ๊บมาทานทีเดียวเลยก็ไม่ได้เวลาที่เหมาะสมที่สุดถ้าเป็นเรื่องหลังทานอาหารเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้หลังทานอาหาร20นาทีเธอแต่ทุกวันนี้เวลาเราสั่งข้าวหรือไปกินร้านทำอาหารขอน้ำแข็งด้วยแล้วน้ำมาก่อนมาเลยเสิร์ฟมาก่อนเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยขอให้อดทนและจิบเอาไว้เขาบอกว่าถ้าจะกินระหว่างกินข้าวขอให้ไม่เกิน1แก้วสมมุติในอาหารเนี่ยมันเป็นน้ำซุปอยู่แล้วก็อย่าไปกินน้ำเพิ่มนะครับขอให้ไม่เกิน1แก้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับกระจายไปในแต่ละวันเช่นสมมติ
เขาบอกว่าตื่นเช้ามาดีที่สุดเลยเนี่ยนะครับให้ดื่มไปเลย2แก้วก่อนแปรงฟัน2แก้วก่อนแปรงฟันเลยคือรับประทานไปพร้อมที่ฟันเลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะจริงๆมันมีประโยชน์นะพี่ไก่บอกว่าที่ฟันอันนี้อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องฮาๆแต่จริงๆเป็นเรื่องจริงเพราะว่าตอนที่เรานอนอยู่เนี่ยนะครับมันมีแบคทีเรียตัวดีที่อยู่ในลำคอเรานะครับพอเราดื่มน้ำเข้าไปปุ๊บมันลงไปที่ลำไส้แบคทีเรียตัวดีจะช่วยทำให้ลำไส้ทำงานดีขับอุจจาระง่ายขึ้นมันมีที่มาที่ไปจริงเลยถ้าไม่เจอหมอก๊อฟคอนเฟิร์มเนี่ยยังไงอะใช่ไหมเราไปใช้น้ำไปตอนอื่นไม่ได้นะครับดื่มตื่นมาปุ๊บ2แก้วนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับช่วงเวลาที่หมอเน้นอีกทีคือไม่ใช่กินข้าวใช่ไหมแต่หลังกินข้าวอาจจะจิบได้สักแก้ว2แก้วนิดๆก่อนได้ไหมบางคนบอกก่อนทานข้าวทานน้ำสักแก้ว2แก้วช่วยให้น้ำหนักลงจริงๆถ้าจะลดน้ำหนักเนี่ยมันคือน้ำมันไปสำรองพื้นที่ในกระเพาะแต่ก็อย่าลืมว่าถ้าคุณกินวิธีนี้ดื่มวิธีนี้นะครับคุณต้องเคี้ยวอาหารให้ละเอียดมากขึ้นเพราะไม่งั้นกรดในกระเพาะทำงานได้ไม่ดีเพราะว่าน้ำไปช่วยให้กรดมันเจือจางถามว่าเป็นวิธีที่ดีสำหรับคนปกติไหมไม่ใช่ไม่ควรกินไม่ควรแต่ว่าถ้าจะลดน้ำหนักเพื่อสำรองพื้นที่ก็นิดหน่อยได้อ๋อแต่มันมีน้ำที่แบบว่าเหมาะสำหรับคนที่กลัวเรื่องระบบการย่อยอะไรอะไรน้ำอะไรก็พวกขิงข่าตะไคร้ไงทานได้ช่วยทานแทนเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเป็นน้ำเปล่าก็ไม่ควรทานก่อนอาหารทานอาหารไปแล้วสัก20นาทีค่อยทานต่อค่อยทานสักแก้วนึงหรือ2แก้วแต่ค่อยๆจิบไม่ใช่ดื่มทีเดียวนะครับจากนั้นเนี่ยเวลาผมที่ผมอยากเน้นอีกทีช่วงที่รับประทานน้ำได้เยอะๆเลยนะครับ10โมงเช้ากับอีกช่วงนึงคือบ่าย2ทำไมอ่ะหมอเพราะช่วงนี้อากาศจะร้อนร้อนมากร่างกายเสียน้ำทางเหงื่อเยอะ10โมงอ่ะ10โมง11โมงเนี่ยครับแล้วก็บ่าย2บ่าย3อากาศจะอุณหภูมิจะสูงเสียน้ำเยอะปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ชดเชยเข้าไปเนี่ยถ้าเลือดมันหนืดมันแห้งเนี่ยไปสมองไม่พอก็อัลไซเมอร์ได้โอยถ้าพี่เป็นอัลไซเมอร์ตอนแก่ๆแล้วบอกด้วยนะบอกเลยว่าเธอขาดน้ำเติมน้ำเข้าไปเยอะๆใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าคนที่อยู่ในออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะเขาแบบโอ้โหดื่มน้ำมากๆอ่ะดื่มระหว่างวันทำงานมันเข้าน้ำเยอะมากเลยเพราะมันหนาวแล้วก็ดื่มน้ำเข้าไปก็ยิ่งหนาวยิ่งหนาวก็ต้องค่อยๆจิบหรือว่าดื่มเป็นน้ำอุ่นเลยต้องมี2วิธีต้องวอร์มร่างกายเพราะว่าคนออฟฟิศเนี่ยส่วนนึงคืออากาศเย็นก็เหมือนคล้ายๆดื่มน้ำเย็นนะครับกับอีกส่วนนึงคือดื่มไวเกินไปเพราะว่าฉันรีบกินข้าวหรือว่าฉันต้องรีบกลับมาทำงานต่อและยิ่งบางอย่างถ้าเราดื่มไปเนี่ยนะครับเช่นกาแฟถ้าดื่มกาแฟเนี่ยต้องชดเชยด้วยน้ำ3เท่าดื่มกาแฟ1แก้วชดเชยน้ำ3แก้วเพราะว่ามันจะขาดน้ำเพราะฉะนั้นใครที่เป็นจะแห้งใครเป็นคอฟฟี่เลิฟเวอร์ต้องจำไว้เลยกาแฟ1แก้วเท่ากับน้ำ3แก้วถ้าคุณไม่กินน้ำทำให้แย่ตวงไว้เลยเตรียมไว้เลยตวงเตียงไว้เลยยิ่งเอสเปรสโซ่นี่ยิ่งเข้มข้นบางคนกินปุ๊บแล้วเนี่ยถ้าไม่ดื่มน้ำตามหรือกินเพียวๆตอนท้องว่างใจสั่นเลยตุบๆๆๆเลยแม้แก้วเล็กนิดเดียวเนาะคือดื่มกาแฟเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องดื่มน้ำตามทันทีอ่ะค่ะไม่ใช่มั้ยคะจริงๆถ้าตามทันทีมันก็ปัสสาวะเยอะบ่อยเกินไปค่อยๆจิบตามคำว่าทดแทนหมายความว่าสมมติว่าบูมดื่มน้ำวันละ8แก้วอย่างนี้นะคุณหมอเนาะถ้าวันนี้กินกาแฟไปบูมอย่าลืมว่าต้องกินน้ำเพิ่มจาก8แก้วไปอีก3แก้วแทนกาแฟผมพี่ไก่เลิศมากครับเราก็ต้องมีมันสมองที่เป็นเลิศเพราะปกติดื่มน้ำดื่มน้ำเป็นแก้วช็อตเป็นแก้วช็อตเราไม่ได้ดื่มแล้วเป็นแก้วช็อตแต่กาแฟเป็นเกลือให้น้องสาวคนเล็กหนูเป็นอย่างจริงๆเป็นคนดื่มน้ำน้อยน้องปูรู้ใช่ไหมทำยังไงอ่ะเราดื่มไม่เป็นด้วยต้องมาจิบเป็นคนที่ทำอะไรแบบช้าๆไม่ได้เหมือนกันเลยอ่ะจริงๆเลยอ่ะถ้าต้องจิบรู้สึกทรมานมากผมเดาได้เลยว่าต้องมีปัญหาเรื่องระบบลำไส้เพราะฉะนั้นก็ต้องขับถ่ายลำบากมีก็เพิ่งหาหมอมาหมอว่าไงลำไส้อักเสบน่าของบูมคือยังไงนะของบูมกินทีเดียวหรือว่าคือเป็นคนที่แบบอดใจไม่ได้กับการที่บูมว่าทุกคนก็เป็นนะดื่มคืออึ้งทีเดียวหมดแล้วจบแล้วก็ไปทำอะไรต่อไปทำงานไปทำอะไรให้หมดก้าวเลยทีเดียวแต่ของปูนี่ปูจะจิบด้านหนึ่งแก้วนี่ปูดื่มเป็นชั่วโมงเลยค่ะมันไม่หมดเพราะปูกินนิดแต่ต้องจำไว้ว่าร่างกายเราเนี่ยต้องการปริมาณเท่าไหร่เช่นสมมติเราต้องการตามน้ำหนักที่คำนวณมาแล้วต้องการ2ลิตรจะค่อยๆจิบทั้งวันหรือรวมจากน้ำในซุปอะไรก็ตามที่ได้2ลิตรก็โอเคยังโอเคอยู่แต่ว่าไม่ใช่ว่าจิบไปทีเดียวหรือว่าไม่ใช่ว่าแบบว่าจิบจนแบบน้อยเกินไปแบบน้องบูมอ่ะถ้าจิบน้อยเกินไปการหล่อลื่นการเคลื่อนไหวของลำไส้ก็น้อยอุจจาระก็ท้องผูกง่ายกลับไปเรื่องเดิมที่คุยตอนแรกเพราะฉะนั้นต้องฝึกใหม่การทานน้ำฝึกได้เหมือนการฝึกทานเผ็ดอะไรเงี้ยมันเป็นการปรับนิสัยใหม่ไงแต่ทีนี้ปัญหาอีกอันนึงก็คือคนที่ไม่ชอบทานน้ำไม่ชอบดื่มน้ำเลยจะทำยังไงฮะคืออย่าคิดว่าการดื่มน้ำเป็นภาระดีกว่าเอาเป็นง่ายๆว่าให้มีแก้วน้ำเนี่ยติดไว้แล้วสุดท้ายเนี่ยเราเหนื่อยเพลียหรืออะไรก็ตามเนี่ยต้องหยิบเขาขึ้นมาแล้วก็กระดกซะหน่อยนึกได้ปุ๊บก็กินเลยเนี่ยอย่างวันนี้เราคุยกันเรื่องน้ำนึกได้จิบน้ำหน่อยไหมมีไหมไม่มีตอนนี้ผมมีครับน้ำอยู่ในนี้ไม่ได้
พอก่อนฉีดน้ำน้ำหวานได้ไหมคะน้ำหวานก็ถ้าเกิดเราเหนื่อยเพียมันจะช่วยตับเหมือนกันแต่ถ้ากินบ่อยๆเยอะเกินไปอินซูลินออกมาเยอะเกินไปกลายเป็นเบาหวานได้อีกคืออินซูลินออกมาเยอะเขาก็เสื่อมไงออกมาจนตับอ่อนผลิตไม่ไหวก็กลายเป็นสร้างมาแล้วก็ลดน้ำตาลยังไม่ไหวเพราะเราเติมเข้าไปเรื่อยๆก็กลายเป็นเบาหวานได้ถ้าสมมติไม่ใช่น้ำหวานคนไม่ชอบดื่มน้ำจะหาอะไรอย่างอื่นทดแทนน้ำเปล่าพอมีไหมหรือน้ำเปล่าดีที่สุดจริงๆแล้วน้ำเปล่าเป็นน้ำที่ดีที่สุดนะแต่ให้ชดเชยให้ชดเชยผมก็เลือกแนะนำพวกน้ำสมุนไพรที่บอกนี่แหละเก๊กฮวยกลับมาที่เก๊กฮวยครั้งเก๊กฮวยใบบัวบกแก้ช้ำในพวกนี้เนาะไปโดนเล่นมาเยอะแตงโมได้นะครับน้ำที่มีสมุนไพรที่มีรสเย็นได้พวกชาได้ไหมถ้าชานี่ต้องระวังเรื่องของคาเฟอีนถ้าเป็นชาจีนนะครับชาเขียวชาอูหลงอะไรพวกนี้ที่ชงร้อนๆอุ่นๆเนี่ยน่าจะไม่มีอันตรายแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องดื่มที่ใส่ในขวดบางชนิดนะครับถ้ามีปริมาณคาเฟอีนเขียนข้างขวดก็ระวังไว้ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวคืนจะนอนไม่หลับตื่นเช้าก็ตื่นสายมาดูรายการเราไม่ทันน่าโอ้โหพูดอีกก็ถูกอีกค่ะรักตรงนี้หมอขาสุดท้ายแนะนำนิดนึงสำหรับร้อนๆแบบนี้แล้วก็ต้องมีน้ำเป็นสิ่งที่คู่กับชีวิตเราจะต้องทำตัวอย่างไรให้อยู่กับน้ำแล้วสมประโยชน์ที่สุดคือร่างกายเราเนี่ยนะครับประกอบด้วยน้ำเนี่ยอย่างน้อย70% เซลล์ต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากอยู่อย่างสดชื่นผิวพรรณดีมีชีวิตชีวาสามารถรับลมร้อนได้เนี่ยเราก็ต้องมีน้ำชดเชยในร่างกายแต่การเลือกดื่มน้ำก็เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าคุณผู้ชมอยากเลือกดื่มน้ำเนี่ยนะครับถ้าไปเล่นข้างนอกนะครับไปเที่ยวข้างนอกเนี่ยขอให้เลือกน้ำที่อยู่ในภาชนะบรรจุที่ค่อนข้างสะอาดนะครับแล้วก็มีซีลมีอะไรเรียบร้อยนะครับก่อนจะรับประทานน้ำอย่าลืมล้างมือให้สะอาดนะครับแล้วก็ชดเชยเขานะครับด้วยความที่ค่อยๆดื่มอย่างจิบอย่างช้าๆนะครับดื่มด่ำความสดชื่นของเขาและความสดชื่นก็จะกลับมาสู่ที่ตัวเราครับนี่สุดยอดเลยเราจะเห็นหลายๆคนที่ดื่มน้ำเป็นเนี่ยเขาจะพกน้ำไว้เลยในกระเป๋าเปิดไปเนี่ยต่อให้เป็นแบบแบรนด์หรูแค่ไหนเขาก็จะมีขวดน้ำคือกระเป๋าก็จะมีน้ำไปด้วยและน้ำก็จะซึมในกระเป๋าไปเลยไม่ค่ะปิดฝาค่ะคุณหมอปิดฝาสำหรับคนนักท่องเที่ยวเขาก็จะมีน้ำเสียบไว้แล้วก็ซื้อน้ำที่มันเป็นขวดแบบเป็นจุกๆให้เราแบบสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากกินน้ำนะคะด้วยการช้อปปิ้งนี่แหละนะคะฉะนั้นทุกคนรู้แล้วนะคะว่าน้ำสำคัญกับชีวิตมากๆแล้วก็การดื่มน้ำหน้าร้อนต้องดื่มอย่างไรวันนี้ขอบคุณหมอก๊อฟมากๆให้ความรู้ที่เข้าใจง่ายเหมือนเดิมเลยนะคะคุณหมอสิทธาลิขิตนุกูลขอบคุณก๊อฟค่ะนะและสำหรับวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมค่ะพลาดไม่ได้เลยสำหรับรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงนะคะตอนนี้หลายๆคนร้อนกายมากๆอากาศนี่ร้อนจริงๆแต่จะทำอย่างไรไม่ให้ร้อนใจไปด้วยแล้วเราจะมีขนมหวานอร่อยๆนะคะ low sugar low cholesterol มาให้ชิมกันอลังการสุดๆติดตามไม่ได้วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้า Misty Mist นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดื่มน้ำไม่ต้อง